การปลูกผักไว้กินเองนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังได้ผักที่สะอาดปลอดสารเคมีไว้กินเองมีเหลือก็สามารถแบ่งขายได้หรือจะแบ่งปันเพื่อนบ้านเพื่อจะได้มิตรภาพดีๆกลับมาผักที่แม่แหม่มแนะนำให้ทุกคนปลูกจะเป็นผักสวนครัวนะคะเพราะน้องมีอายุสั้นใช้เวลาปลูกไม่นานและยังทนต่อสภาพภูมิอากาศบ้านเราด้วยนั่นก็คือสะระแหน่นั่นเองสะระแหน่เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีกับสภาพดินที่มีความร่วนซุยระบายน้ำได้ดีถ้าหากโดนฝนมากเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคเชื้อราและใบเน่าได้สะระแหน่ไม่ชอบปุ๋ยเคมีถ้าต้องการจะบำรุงให้ได้ต้นที่อวบอ้วนปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือน้ำล้างปลาน้ำล้างเนื้อสัตว์ที่เหลือใช้จากครัวเรือนหรือจะรดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็คือสุดยอดปุ๋ยสำหรับสะระแหน่สำหรับวิธีการปลูกของแม่แหม่มก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะซื้อมาจากตลาดก็สามารถปลูกได้นะคะโดยเลือกเอากิ่งที่ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปนำกิ่งไปปักลงในดินที่เราเตรียมไว้แนะนำว่าต้องเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะหลังจากปลูกเสร็จเราก็รดน้ำให้ชุ่มเก็บไว้ในที่ร่มแดดส่องถึงรำไรวันต่อมาเราก็รดน้ำในช่วงเช้าแค่วันละครั้งก็พอนะคะใช้เวลา 3-7 วันเราก็จะได้ต้นสะระแหน่ต้นใหม่ที่แตกยอดออกมาแม่แหม่มใช้วิธีการปลูกจากกิ่งเพราะปลูกง่ายได้ผลเร็วเพื่อนๆที่สนใจปลูกผักสวนครัวไว้กินเองก็อย่าลืมเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะนอกจากสะระแหน่แล้วยังมีพืชผักสวนครัวอีกหลายชนิดเลยนะคะที่สามารถปลูกจากกิ่งได้หากเพื่อนๆสนใจการปลูกผักไว้กินเองแบบง่ายๆฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่แหม่มด้วยนะคะการปลูกผักสวนครัวไว้ทำอาหารเองจำเป็นมากๆสำหรับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันนอกจากจะช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังได้ผักที่สะอาดปลอดสารเคมีไว้กินเองที่บ้านขั้นตอนการปลูกก็ไม่ได้ยุ่งยากดูแลไม่มากด้วยใช้เวลาไม่กี่วันก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วและยังสามารถเลือกวัสดุที่ปลูกตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ได้เลยถ้าใครยังไม่เริ่มวันนี้ก็ยังไม่สายนะคะลองปลูกติดบ้านไว้ชีวิตของเราสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยค่ะ